สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้นำเสนอโดยประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ไม่หยุดคิดจุดประกายแรงบันดาลใจให้เป็นโอกาสก้าวทางโลกมุ่งมั่นจุดโฟกัสสองทุกมุมมองสื่อสารทุกสถานการณ์สู่โลกโซเชียลด่วนตม.แจ้งระบบขัดข้องเหตุผู้โดยสารสะสมเร่งระดมกำลังแก้ปัญหาเมื่อวันที่24มกราคมม.2567เวลา 11:40 น.พลตำรวจตรีเชิงรณะริมพดีผบก.ตม.2และโฆษกสตม.ได้เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้ามืดของวันเดียวกันเวลาประมาณ 4:30 น.ได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าระบบตรวจคนเข้าเมืองไบโอเมตริกส์เกิดขัดข้องและอยู่ระหว่างการแก้ไขส่งผลให้เกิดความหน่วงที่คอมพิวเตอร์ช่องตรวจตม.ทำให้การตรวจหนังสือเดินทางใช้เวลามากกว่าปกติจากเดิมใช้เวลานับแต่ยื่นหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่นาจนตรวจสอบและประทับตราเสร็จไม่เกิน45วินาทีต่อคนกลับต้องใช้เวลากว่า1นาทีต่อคนในขณะที่ระบบส่งผลต่อช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ Automatic Channels ไม่สามารถตรวจได้ส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินขึ้นลงหนาแน่นโดยเฉพาะผู้โดยสารขาออกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสะสมอย่างรวดเร็วแถวยาวล้นมาถึงจุดตรวจค้นสัมภาระอย่างรุนแรงตั้งแต่เวลา 04:30 จนขณะนี้ยังติดขัดอยู่เป็นระยะทางบกตม.2ได้แจ้งทางศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมืองซึ่งควบคุมระบบเทคโนโลยีดังกล่าวให้เร่งแก้ไขโดยด่วนขณะเดียวกันทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก้ปัญหาตามแผนเผชิญเหตุกรณีระบบล่มตามรหัสคอมดาวโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยระบบเมนูอัดและใช้ระบบแอปของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคัดกรองบุคคลที่อาจมีหมายจับและโอสเทเพื่อเร่งระบายผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นเครื่องทั้งนี้พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารณชัยผบ.ช.สตม.ได้เรียกผบก.ตม.2 รรท.ผบก.สท.ตม.และบริษัทผู้ดูแลระบบมาชี้แจงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรีซึ่งให้ความสำคัญกับความสะดวกในระบบสนามบินสากลซึ่งเป็นหน้าตาของประเทศอาจารย์หญิงเดลิมิเรอร์รายงานปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสู่โลกโซเชียล ฟ้าทลายโจรนี่ก็เปรียบเสมือนนางเอกพระเอกนางเอกอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะค่ะก็อยากให้อาจารย์แนะนำว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยคุณสมบัติพิเศษเลยเนี่ยรักษาอะไรได้ดีที่สุดค่ะครับคงจะต้องพูดถึงคุณสมบัติของตัวสมุนไพรฟ้าทลายโจรซึ่งได้รับการบรรจุเป็นยาหลักแห่งชาติเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติจากสมุนไพรนะครับเพราะนั้นเขามีฤทธิ์ในการที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายฉบับนะครับที่บอกว่าสามารถระงับยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้เป็นอย่างดีสามารถฆ่าเชื้อราได้แล้วก็สามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้อีกหลายชนิดยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะที่ผมผ่านตามาก็คือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าในฟ้าทลายโจรนะฮะสามารถที่มีสารในการช่วยไปป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้นะฮะเพราะนั้นตัวคุณสมบัติของฟ้าทลายโจรเนี่ยโดดเด่นมากที่เราได้รู้จักอย่างแพร่หลายอยู่แล้วแต่ผมได้พัฒนามาเป็นการใช้แบบภายนอกเช่นคนที่เป็นเชื้อรานะครับกาเกื้อนพวกนี้นะฮะสามารถที่จะใช้ฟ้าทลายโจรไปจัดการได้ครับแล้วส่วนตัวที่มีกลิ่นต่างๆกลิ่นตามจุดซ่อนเร้นพวกนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียฟ้าทลายโจรก็จะไปทำลายต้นตอแห่งการเกิดกลิ่นก็คือตัวแบคทีเรียเหล่านั้นทำให้กลิ่นเหล่านั้นนะลดน้อยลงหรือบางคนก็อาจจะไม่มีอีกต่อไปเลยสามารถที่จะใช้แทนสารเคมีต่างๆไม่เป็นว่าจะเป็นสารส้มหรือลูกกิ้งต่างๆที่เราใช้สิ่งเหล่านั้นไปแก้ปลายเหตุนะครับเอากลิ่นมาดับกลิ่นแต่นะฟ้าทลายโจรเนี่ยเอาตัวฤทธิ์ทางยาของเขาไปจัดการเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุแห่งกลิ่นครับทีนี้หมี่ขอเป็นตัวแทนของสาวๆถามนะคะก็คือสำหรับผู้หญิงที่เป็นตกขาวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับจะสามารถที่จะให้เจ้าฟ้าทลายโจรนี้ช่วยได้ไหมคะจากการที่มีคนเอาไปใช้แล้วมาบอกเล่าเรานะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าหลายคนเอาไปใช้แล้วคือเดิมทีไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่เขาต้องการจะชำระล้างร่างกายเท่านั้นเองแต่ได้ชำระล้างทุกซอกทุกซอยก็ทำให้ไปใช้ในสุดซ่อนเร้นได้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเขาบอกว่าทำให้ตกขาวนั้นเขาหายไปคันบริเวณช่องคลอดหายไปแล้วเขาบอกโดยเฉพาะกลิ่นในรอบเดือนต่างๆเนี่ยหายไปด้วยนะฮะและแถมยังมีการมาบอกกล่าวกันว่าทำใ
ทุกส่วนกระชับขึ้นมาด้วยครับอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะฮะสำหรับคุณสุภาพสตรีครับค่ะก็แล้วตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเชื้อราอยากจะสอบถามไปให้คุณแม่ๆอ่ะค่ะ คือเด็กทารกปัจจุบันเนี้ยบางครั้งเขายังมีเขาเรียกอะไรนะคะที่จะเป็นขึ้นตามศีรษะครับก็เป็นเชื้อราแหละครับฮะครับก็ใช่ไหมคะใช่ครับที่เราพบนะครับเด็กที่อายุน้อยที่สุดคือทารก37วันทารก37วันเนี่ยเป็นกากน้ำนมซึ่งปัจจุบันก็มีเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่มากนะครับก็เอาฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับไปเช็ดให้แก้มน้องแล้วก็ล้างออกไม่ต้องทิ้งไม่นานนะฮะจากการที่เขามีใช้จริงและแจ้งมาก็ประมาณ5วันนะฮะกากน้ำนมที่แก้มเด็กน้อยก็หายไปของทารกครับที่ศีรษะก็สามารถได้หมดเลยครับได้เหมือนเราอาบน้ำเด็กทั่วไปเลยนะคะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ฟ้าทลายโจรเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษมากใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วแถมยังใช้ได้ทุกเพศทุกวัย